ร้านค้ามาตามหมอลำนะครับนี่หมอลำนกพงศกรนะครับวันนี้นะครับกำลังเลิกเป็นฟังสอดแจงหน้าแม่ค้าหน่อยกำลังขายโอ้แม่ค้าหน่อยนะครับหน่อยก็กินเหรอเองแค่มาขายอยู่ทั้งหนอกนะครับผมบอกมาสิกาบานก็เลยมาสื่อในเพลินนอกไปกินกาแฟยามเสาร์ครับผมวันนี้มาถ่ายคลิปนะฮอครับหมอลำนะครับนกพงศกรนะครับนี่เสียงวิหกนะครับนี่หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรมันร้อนเฝ้าเลยว่ะโอ้นี่ผู้โอ้มันพลาดแล้วมันทานแล้วนะครับนี่ผู้บ่าวกำลังกลับจากฟังหมอลำคำนี้รถหมอลำครับนี่ครับทางโอ้กำลังข้างกลับครับนี่ครับบรรยากาศโอ้คือจริงครับนี่หนึ่งเด้อครับขายตามงานป่ะครับนี่โอ้ไปตามหมอลำหรือว่าอยู่แถวนี้ครับตามหมอลำขึ้นแรงมาใกล้ครับโอ้เฮาอยู่สีเกตเองนี่บ่แม่ค้าอยู่บ้านใดครับโทษเด้อโอ้ในเมืองสีเกตเลยโอ้นี่ครับมาอุดหนุนนะครับนี่ยามเสาร์เด้อฟังหมอลำเตยแล้วก็มาชิมขนมปังเพิ่นแล้วก็ลูกชิ้นนะครับนี่เพิ่นเฮ็ดใหม่ๆเลยครับนี่พูดเพิ่นเป่งเห็นบ่ครับหมอลำแม่ค้าสีสะเกดนะครับนี่ฮะบรรยากาศครับนี่ลูกชิ้นแล้วยายครับมวนหมอลำมวนค่ะตัวซอแจงยายเพิ่นตัวซอแจงเลยครับสุดยอดมาแต่เว้นเลยว่ายายครับมาแต่เว้นนี่อยู่บ้านเพิ่นบ้านเพิ่นโอ้สุดยอดเลยส้มหมอลำจะแจงเลยแฟนครับกำลังเดินกลับครับนี่แฟนครับกำลังเดินกลับจากฟังหมอลำโพนเห็นไหมครับบรรยากาศร้านค้าวิถีชีวิตแม่ค้าเนาะครับนี่อยู่วัดทางวัดเข้าวัดป่ายางบอนแต่ว่าหมอลำลำอยู่วัดบ้านเดือนะครับเนาะบรรยากาศนะครับเพิ่นเพิ่งปิ้งขนมปังครับโอ้ปิ้งใหม่ๆได้ครับนี่แต่คือเอาดักลูกค้าทางผ่านนี่แหละทางเข้านี่แหละครับเวลาเพิ่นออกมากินอาหารเนาะลูกชิ้นแล้วก็ขนมปังปิ้งครับเสาร์นี่พูดเพิ่นกำลังงัวเงียครับเอ้าลองกาแฟโบราณมั้ยกาแฟโบราณเอาก็ให้โบราณนําครับเพิ่นขายกาแฟโบราณลูกชิ้นขนมปังปิ้งเหมาะสําหรับเมนูยามเสาร์แต่ก็มาม่าก็มีครับนี่รอบดึกก็มีครับไปหิวก็มาครับนี่เพิ่นบ่มีซื้อร้านได้เป็นรถเข็นแบบนี้ได้ครับนี่กาแฟร้อนโอนตินร้อนนะครับอันเห็นเพิ่นป้ายแบบนี้ล่ะสไตล์แบบนี้นะคล้ายกับลูกสาวเพิ่นนี่มาอุดหนุนนะครับเด้อไปงานใดก็ได้ในศรีสะเกษนี่ครับคันบ่ใกล้บ้านหลายเพิ่นก็สิออกมาขายยามเสาร์ยามนี่ล่ะมีหมอลํามีงานนะครับนี่แม่ค้าโอ้นี่ครับเพิ่นน่าสนับสนุนเนาะเพิ่นมีความขยันเนาะซอยทําแม่ทํามาหากินนะครับโอ้น่าสนับสนุนครับผมบรรยากาศนะครับนี่เพิ่นกําลังกลับจากฟังหมอลํานะครับเนาะบรรยากาศยาม 6:00 กว่าๆนะครับนี่หมอลําก็สิเก็บของเมื่อแล้วนี่ครับเห็นบรรยากาศรถหมอลําครับรถหมอลําเข้าไปบ่ได้นะครับเข้าไปในสถานที่บ่ได้มองนี่ก็เป็นมองจอดรถเลยครับเดินเฮือนนะครับพี่น้องบ้านเดือนะครับบรรยากาศยามเสาร์เนาะกาแฟโบราณใครลวกเพิ่นก็มีชานมเย็นเน็ตกาแฟนมสดนะครับการบริขายมันลำไปขายอยู่ไสครับก็รอบๆแค่สีเกตแล้วแลนขายมันบ่โอ้ครับครับคุณนุ่นเด้อครับพี่น้องสีสเกตนะครับนี่ครับนี่น้องเพิ่นขยันนะก็เลยอยากนำเสนอยามมีการมีงานนี่ล่ะเบิ่งว่าลำยามเสาร์หรือว่าปานใดมีงานเนี่ยเพิ่นออกไปขายนะครับนี่อุดหนุนเพิ่นนะครับนี่เห็นว่าน้องเพิ่นขยันนะครับนี่ตื่นแต่เช้าน้อมปิดเทอมนั่นเป็นบ่โอ้เก่งแท้ว่าเก่งก็เก่งแท้ว่าหอยบ่ทันได้นอนแม่นอนให้แม่นอนซอยแม่ขายของเด้อครับของในเมืองศรีสะเกษเห็นคันนี้ก็จอดขายเด้อครับเด้อเพิ่นขยันนะจอดซื้อบ่แม่นจอดขายกวักมือเรียกกวักมือเรียกให้จอดได้นะครับนี่ขับรถผ่านไปสไตล์รถเพิ่นแบบนี้แต่ว่าเพิ่นบ่มีซื้อร้านเนาะจำแต่หน้าแม่ค้าครับน้องก็พออือเดี๋ยวจะงานตัวนะแม่ค้านะครับออกมาเจอพอดีนะครับนี่ก็เลยมาแวะนะครับโอ้แม่ค้าหน่อยเบิ่งดิเป็นสุดยอดเลยโอ้บรรยากาศนะครับนี่ฟังมาลำสอดเจอมาอุดหนุนนะครับนี่เป็นขายตลอดเป็นว่าเป็นไปนาตามงานต่างมาลำผู้ฟังมาลำกำลังเดินทางกลับครับปากทางหมู่บ้านเดือนะครับตำบลหรือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้หมอลำนกพงศกรมาลำนะครับไปหลุนกำลังกลับนอกผู้เบาผู้สาวนะครับเบิ่งหมอลำสอดแจงนะครับโอ้น่ากินนะครับเห็นบ่ครับสีสันของขนมปังเห็นบ่ใส่แก๊สนะครับแล้วก็ใส่กระทะปิ้งเลยแม่ค้าบ่ทันนอนพุ่นนะโอ้มาแต่หอดจังงงครับมาหอดงานจังงงโอ้มาแต่บายเลยครับโอ้นี่นะครับอาชีพพี่น้องบ้านเฮาอีกวิธีนึงเนาะของแม่ค้าที่ว่าขายไปตามหมอลำช่วงนี้ก็ออกพรรษาก็สิมีงานหลายล่ะ
นะครับนอนนอนจังสีเลยนะครับนี่เห็นว่านอนคลายเลยนะครับโอ้สุดยอดเอาที่นอนมาปีกนิกนำมันนี่กับสิครับรถกราฟที่บ้านนี่ขายไปเรื่อยๆแล้วสิครับเลยครับครับก่อนไปชาร์จแบตคนนำชาร์จแบตไฟนำไปสั้นเหล่าตอบสั้นเหล่าบ้านได้ครับมือนี่โอ้บ้านกงผ่านโอ้ไกลๆนี่สั้นเหล่าฟรีโอ้งานฟรีบ่โอ้นั่นแล้วคนมันสิเข้าหลายทางแล้วเนี่ยก็จะว่าก็จะถือลอตเตอรี่เออนั่นแหละคนที่ถือลอตเตอรี่ที่ว่านั่นได้ยินข่าวอยู่ครับเออได้ยินข่าวอยู่ถือหลายล้านอยู่คนจ้างมาจะร้องมือนี่ครับจานเราเอาเราเพื่อนอ่ะลูกค้ามากแล้วครับเป็นมาสื่อโอ้คุณทาชะลอรถชะลอรถชะลอรถบรรยากาศครับสวัสดีครับเพื่อนอ้าวดีครับดีครับดีครับโอ้มาขายของกันครับเมื่อกี้เป็นรองนายกนะครับเทศบาลนะครับผือใหญ่นะครับพักทายนะครับโอ้ครับอ่ะมาอุดหนุนด้วยครับยางออกยางเขาพออยู่มือแรกนี่อยู่บ้านกุ้งผ่านด้วยครับเพื่อนว่าบ้านกุ้งผ่านครับเดี๋ยวผมลงคลิปแล้วครับผมกะเบิ้งเด้อนี่ได้ชิสเกตกับอุดหนุนเพื่อนครับผมขอบคุณแม่ค้าครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ